เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มปตท.และบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดได้จัดงาน Open House เปิดตัวโครงการสารพลังร่วมกับ PTT Group ยัง Social Pernua Hackathon เพื่อให้ผู้ที่สนใจทำความรู้จักกับโครงการและรับฟังรายละเอียดต่างๆโดยโครงการนี้จะเฟ้นหานวัตกรรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดและพลังในการสร้างสารรค์มาร่วมทีมกับบุคลากรจาก PTT Group ในการออกแบบสร้าง Social Enterprise เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในมุมมองใหม่ๆซึ่งทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็น4ทีมสุดท้ายจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลและเงินทุนตั้งต้นในการร่วมกระบวนการทดสอบไอเดียธุรกิจ Proof of Concept กับบริษัทในกลุ่มปตท.รวมมูลค่ากว่า 540,000 บาทเพื่อพัฒนาไอเดียให้สามารถออกสู่ตลาดพร้อมแก้ไขปัญหาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริงครับก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับก็คือทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและก็กลุ่มปตท.เองเนี่ยเรามีความตระหนักและก็ห่วงใยในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับฉะนั้นเราก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อเรานำนวัตกรรมมาใช้กับภาคธุรกิจแล้วเนี่ยนวัตกรรมก็ยังสามารถที่ใช้ให้เป็นประโยชน์กับภาคสังคมและก็ภาคสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจัดงานเพื่อจะรองรับหรือว่าเปิดรับไอเดียใหม่ๆนะครับจากน้องๆนิสิตนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับในการที่จะเสนอโครงการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคสังคมเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่เรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับเป็น local economy แล้วก็การหาไอเดียใหม่ๆที่เราจะช่วยลดโลกร้อนด้วยกันนะครับเราก็เลยเปิดโครงการนี้มาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาพิชชิ่งนะครับแล้วก็คัดเลือกโปรเจกต์ดีๆนะครับประมาณสัก4โปรเจกต์เนี่ยแล้วก็เราก็จะมีทุนให้ไปทดลองทำในพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดประสบความสำเร็จเราก็จะขยายผลไปสู่ให้ไปสู่ภาคปฏิบัติจริงนะครับเพราะเรามีบริษัทสารพลังซึ่งเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในกลุ่มปตท.ครับกลุ่มปตท.ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคมเสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับโครงการสารพลังร่วมกับ PTT Group ยัง Social Pernua Hackathon โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายน2566นี้